ลับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับในช่วง Health Me นั่นเองครับผมยังอยู่กับท่านอาจารย์วัฒนานะครับท่านเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทครับที่วันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆนั่นเองครับในช่วงนี้ครับท่านอาจารย์ครับเราเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่งผ่านมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง Facebook ของเราครับที่ www.facebook.com/drsmithtv ครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจอะไรบ้างจากคุณผู้ชมทางบ้านครับโอ้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนหันมาเล่นกีฬากันเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองครับเลยเกิดคำถามว่ากีฬาประเภทไหนที่เล่นแล้วก่อให้เกิดผลเสียกับหลังและคอน้อยที่สุดอยู่นี้กิจกรรมเยอะเหลือเกินใช่ครับนะครับมีทั้งเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตบ้างมีทั้งกีฬาที่มีเครื่องยนต์กลไกเข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้งกีฬาหลายๆประเภทแทนที่จะทำให้เราแข็งแรงครับอาจารย์กลับทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาซะอย่างนั้นเรามีหลักการเลือกการออกกำลังกายยังไงบ้างครับคือผมว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรจะทำอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ทำให้น้ำหนักลงแล้วก็มีการฟิตด้วยนะฮะแต่สำหรับเรื่องกระดูกสันหลังเนี่ยผมว่าถ้าเราจะเล่นกีฬาเลือกกีฬาอะไรที่ดีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มกีฬาที่ไม่มีการกระแทกเพราะว่าการกระแทกเนี่ยมันจะทำให้มีการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกนะฮะอย่างการเล่นรักบี้อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แย่สำหรับคอมากเลยถ้าอายุมากๆแล้วไปหัดเล่นนี่ไปหัดเล่นนี่อย่าเลยนะครับหรือว่ากีฬาที่ความเสี่ยงขับมอเตอร์ไซค์ออฟเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกเนี้ยเป็นการเสี่ยงเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเพราะถ้าเราอายุมากๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ากระดูกที่คอเราเนี่ยอาจจะตีบแต่เราไม่มีอาการพวกนั้นคนจะหลีกเลี่ยงไปหมดเลยนะฮะพวกเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตหรือว่าการต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มกีฬาที่ลดความเสี่ยงทางกระดูกสันหลังตรงคอนี่ก็เป็นพวกกลุ่มว่ายน้ำเป็นนอนคอนแทคสปอร์ตไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามส่วนตัวอาจารย์ดีกว่าครับอย่างคุณหมอทางด้านกระดูกสันหลังแบบนี้นะครับทางด้านระบบประสาทอาจารย์ออกกำลังกายแบบไหนครับถ้าผมมีเวลานะครับผมก็จะไปวิ่งมากกว่าใช่อย่าลืมว่าออกกำลังกายให้ดีแล้วนะครับก็รู้จักดูแลนะครับเรื่องของบุคลิกภาพให้ดีด้วยนะครับอย่าไปเผลอเอียงหรือก้มหรือเงยมากเกินไปก็ต้องปรับเปลี่ยนท่าทางในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับมาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยดีไหมครับอาจารย์ครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่อยู่คู่กับสังคมไทยแน่นอนนะครับการนวดแผนโบราณจัดกระดูกการทำกายภาพแบบไหนที่เหมาะสมกับการบำบัดอาการปวดคอบ้างคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสมมติเราปวดคอมากๆเลยเนี่ยสมมติวันก่อนเราไปออกกำลังกายแล้ววันรุ่งขึ้นเราปวดมากเนี่ยเราก็คงอยากจะไปนวดเพื่อให้ดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยหาง่ายครับอาจารย์ใช่มีทั่วไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นจริงๆถ้ามีอาการปวดเฉียบพลันเนี่ยผมแนะนำอย่าไปนวดนะครับเพราะว่าถ้าไปนวดตอนนั้นเนี่ยคือกล้ามเนื้อเรากำลังอักเสบอยู่การไปนวดเนี่ยอาจจะดีชั่วคราวคืนนั้นดีแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยหนักกว่าเดิมอาจจะช้ำมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปวดเรื้อรังเนี่ยการไปนวดก็ถือว่าโอเคเนี่ยไหมฮะการไปกดกล้ามเนื้อแต่ที่ผมกลัวอย่างเดียวก็คือการที่เขาไปจัดข้อเนี่ยไปสะบัดไปบิดเนี่ยการมานิปูเลตคอเนี่ยถ้าข้อเรามีกระดูกตีบทับเส้นประสาทอยู่แล้วเนี่ยการที่ไปเรากับบิดเบิดอะไรเนี่ยมันอาจจะไปกระแทกทำให้เส้นประสาทช้ำก็มีบางคนที่ไปทำมาแล้วก็แขนยกไม่ขึ้นเลยเส้นประสาทโดนทับแล้วช้ำอันนั้นอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการไปนวดแล้วถ้าเขาไปสะบัดหรือไปจัดกระดูกอะไรเนี่ยอาจจะอันตรายได้ในคนไข้ที่มีปัญหาอยู่แล้วนะบางคนมีปัญหาแต่ไม่รู้ตัวเพราะยังไม่มีอาการก็คือการนวดโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นการนวดธรรมดาเพื่อผ่อนคลายยังสามารถทำได้อยู่ครับแต่ถ้ามีการสะบัดข้อแรงๆเนี่ยอันนี้ให้ระวังเป็นพิเศษแล้วกันไม่แนะนำเลยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการนวดเนี่ยมันก็ยังมีการแพทย์แผนอื่นๆอีกมากมายเลยเช่นน้ำมันอะไรต่างๆนะครับหรือว่าพวกยาหม้อยาต้มอะไรเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยท่านอาจารย์เคยมีประสบการณ์กับคนไข้บ้างไหมครับคือผมคือบางคนเนี่ยเขาใช้ยาหม้ออะไรเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเพราะผมไม่ได้รู้ลึกซึ้งเกี่ยวเรื่องยาพวกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือว่ามีการวิจัยที่ชัดเจนใช่ไหมฮะสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยมีการผ่านเทรนนิ่งยังไงหรือว่ามีvariation ยังไงนะสแตนดาร์ดมันจะที่จะปนเปื้อนมาด้วยนะครับเราไม่รู้จริงๆแต่บางคนก็บอกยาหม้อเนี่ยมันจะมีพวกสเตียรอยด์นะเป็นยาลดบวมนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่อาจจะทำแล้วกินแล้วอาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุนะแล้วก็อาจจะเราไม่รู้ว่าส่วนผสมคืออะไรอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนมาด้วยเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มพวกนี้ผมจะไม่ได้แนะนำคนไข้นะฮะก็เอาเป็นว่าพวกยาแผนโบราณต่างๆเนี่ยก็ต้องเหมือนกับมีวิจารณญาณในการเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่สามารถไปควบคุม
นะครับทั้งมาตรฐานแล้วก็หลักการในการรักษาได้อย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกอะไรเนี่ยให้คิดดูให้ดีๆก่อนละกันนะครับนะครับมาดูปัญหาข้อต่อไปกันเลยนะครับโอ้โหนี่ก็สำคัญมากครับอาจารย์ครับบางคนชอบนอนตะแคงข้างบางคนชอบนอนหงายบางคนก็บอกว่านอนหันซ้ายดีกว่าหันขวาบางคนชอบนอนหัวต่ำเดี๋ยวบางคนก็ชอบนอนหัวสูงนะครับสรุปนอนท่าไหนถึงจะดีที่สุดต่อกระดูกคอและหลังครับโอ้โห1ใน3ของชีวิตครับอาจารย์เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเพราะว่าเราต้องนอนนะครับใช่ครับยังไงดีครับที่จะดีที่สุดเนี่ยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากมากแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนอาจจะท่านี้ดีกว่าสบายกว่าคนท่าอีกท่านึงจะดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นจะพูดยากนะฮะเราต้องลองหลายๆท่าแต่โดยส่วนรวมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าคอเราเนี่ยเชฟจะเป็นตัว C ใช่ไหมฮะเป็นเชฟที่ธรรมชาติที่สุดแล้วสำหรับคอเรานะฮะการวิจัยท่านอนเนี่ยมันไม่มีวิจัยถี่ถ้วนที่ผมสามารถจะตอบโดยตรงเลยว่าทำอย่างนี้ท่านี้ดีแต่เรายังไม่มีออกมาว่าสรุปแล้วนอนงายดีกว่านอนคว่ำอะไรยังไม่มีเหรอครับใช่แต่มีไกด์เฉยๆว่าเราควรจะให้คอเราอยู่ในเชฟที่ธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าหมอนอย่าเกินใบหนึ่งโอ้ใช่เพราะหมอนที่สูงมากๆก็อาจจะทำให้คอตรงมันก็ไม่ธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหมอนหนึ่งใบเนี่ยน่าจะดีนะฮะแล้วแนะนำให้นอนในผ้าที่คอตรงด้วยใช่ไหมฮะไปนอนโซฟาอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยแนะนำว่าให้นอนหงายนอนถ้านอนตะแคงข้างๆเนี่ยก็ขอให้มีหมอนใบหนึ่งให้คอมันอยู่ในระดับตรงไม่ใช่ว่าเบี้ยวไปอย่างนี้เอียงไปอย่างนี้ก็ไม่ควรโอ้โหนี่ก็วันนี้ได้รับความรู้กันไปเต็มที่เลยทีเดียวทั้งเกี่ยวกับเรื่องของโรคเทคโนโลยีในการรักษารวมไปถึงการดูแลตนเองด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์วัฒนามหัทธนากุลมากครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกอาทิตย์เวลา 8:30 ทางช่องวันครับอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ